ายมาลายไปในทะเลครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นวัฏจักรที่ปรากฏให้เห็นจริงมานานช้าครับท่านผู้ชมคำพังเพยที่ว่าเปรียบดังจุมพิษเพชฌฆาตแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์คราวันสดขุนเข่าทะเลเดือดชาญเดชสอพรานทะเลจากศึกวันทรงชัยค่ำวันศุกร์ที่4ธันวาคม2535รายการมวยไทยสถานโลกททบ5นำเสนอท่านผู้ชมครับรายการเมดวนจากลุมพินีวันนี้ก็ให้ท่านได้ชมการชกระหว่างแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์กับชาญเดชสอพรานทะเลนะครับคู่นี้ชกในวันที่4ธันวาคมครับก็เป็นมวยรุ่นใหญ่หน่อยนะครับไลท์เวทเกือบเต็มๆด้วยกันแสงเทียนน้อยนั้นทุกท่านที่เป็นแฟนมวยคงจะรู้จักดีนะครับรายนี้ก็เป็นมวยที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีลีลาการชกที่ประทับใจแฟนมวยมาโดยตลอดนะครับส่วนทางด้านชาญเดชสอพานทะเลนั้นเป็นมวยดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับมาพบกันวันนี้ก็เรียกว่าแฟนๆก็เหมือนเช่นเคยครับศึกวันทรงชัยแน่นถนัดนะครับคู่นี้โชคกันในวันที่4นะครับฝ่ายแดงก็คือจุมพิษพิฆาตหรือว่าแสงเทียนน้อยขึ้นมาอัตราได้เปรียบชาญเดชก็ประมาณ7-4แล้วก็ขึ้นยกที่2ราคาก็ประมาณราคาเก่านะครับคือ7-4 2 ยกครับก่อนดาวรุ่งรุ่นน้องก็คือชาญเดชชาญเดชนี่ไม่ใช่ว่าธรรมดาเลยครับเคยชกกับไอ้มัดรีโมโรซุปเปอร์เล็กมาแล้วชกมาแล้วครับแล้วก็เป็นแต่ว่าแกจะเสียเปรียบทางด้านช่วงชกเล็กน้อยนะครับเป็นมวยหนุ่มที่กำลังแรงขึ้นมาโชว์รุ่งชูรี่นี่ซัดกันมาหมดเข็นแล้วก็เตะคืนนะครับมาดูสวยเตะซ้ำอีกทีนึงแสงเทียนอ้าวโดนโต้อีกแล้วตามมาอีกทีนึงแหมสองลูกนี่สวยเหลือเกินนะครับแต่ว่าความหนุ่มแน่นนะครับจะเป็นอุปสรรคของแสงเทียนน้อยเพราะว่าชาญเดชนั้นไม่ค่อยหยุดนะต่อยสไตล์เดียวกับโอริโน่เหมือนกันคือยิ่งโดนยิ่งเข้านะครับยิ่งโดนยิ่งเข้ายิ่งเตะยิ่งต่อยแล้วก็ยิ่งเข้าติดตลอดประเภทไม่กลัวเจ็บนะครับชาญเดชนี่โดนแสงเทียนน้อยจับเข็นล้มไปแล้วนะครับแต่ว่ากำลังวังชานี่ไม่ต้องห่วงอาจจะตัวเล็กกว่านิดนึงพุ่งขึ้นมาโดนแข้งซ้ายของแสงเทียนชาญเดชพยายามหันมาปล้ำเข่านะโดนแข้งซ้ายอีกพยายามล็อกไว้แทงเข่ามาทีนึงกดมาเห็นมาแล้ว1เข่าเข่าซ้ายโดนแสงเทียนโต้ไปอีกชาญเดชพยายามล็อกไว้ล็อกอีกแทงเข่าซ้ายหน้าท้องโอ้โหลูกนี้สวยนะครับครับแสงเทียนน้อยเมื่อโดนการชกแบบนี้นะเป็นลูกที่แกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือวิธีการชกของชาญเดชนี่นะครับถ้ามีการเต้นๆในการหายใจบ้างแล้วก็จะสวยแต่ว่าชาญเดชนี่ใช้วิธีการจู่โจมถึงตัวตลอดนะครับชกอย่างนี้แสงเทียนน้อยลำบากครับท่านผู้ชมแสงเทียนน้อยนี่อดีตซุปเปอร์สตาร์ของศึกวันทรงชัยนะครับผ่านไป2ยกรายนี้ก็คือมาโนบัวบุตรซึ่งก็ใส่หมวกตลอดเลยคุณสมมาตรนะครับครับรายนี้เรียกขาตั้งสู้ครับนะครับนี่มือคือขาแกมีไม้กับเท้านี่ก็คือมังกรแดงนะครับมังกรแดงสิงห์ธนงศักดิ์ซึ่งเป็นลูกพี่ของชาญเดชสอพรานทะเลครับกรรมการบาบูสั่งชกยกที่3แล้วยกที่3อัตราก็ทางแสงเทียนน้อยยังได้เปรียบนะครับในอัตรา15-3ครับตอนนี้ยังไม่แผ่วนะคุณผู้ชมราคายังเป็นต่ออยู่มาเห็นชาญเดชออกแข้งแล้วหน้ากลัวโดนหมัดซ้ายของแสงเทียนในหมัดนึงเดชบี้เข้ามาอีกไม่เกรงกลัวรุ่นพี่เลยชาญเดชตามเตะขวาโดนหมัดของแสงเทียนโอ้โหฟันสองด้วยแสงเทียนเตะซ้ายส่งมาทีนึงชาญเดชนี่ไม่ยีระนะครับไม่เกรงกลัวรุ่นพี่เลยคุณสมมาตรครับยิ่งโดนยิ่งเข้าครับประเภทที่เรียกว่าเหมือนกับหนุมานโดนโยมเหมือนกันยิ่งโดนยิ่งลุกยิ่งเข้าตลอดเวลานะครับโดนแข้งโดนเข่าแกไม่มีย่อตัวจะเล็กกว่าศักดิ์ศรีจะน้อยกว่านะครับแต่ไม่เกรงกลัวรุ่นพี่เพราะหัวใจใหญ่อยู่แล้วชาญเดชครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทำให้แสงเทียนน้อยลำบากนะครับถ้าชาญเดชตัวสักนิดเดียวก็คงจะเสร็จแสงเทียนน้อยแน่หมายตอนนี้ทางชาญเดชยังเจาะกำแพงไม่ได้นะครับพยายามโอ้โหโดนลูกนี้นะครับกุมารผู้ห่อเข้าไปทีนึงชาญเดชตามเตะขวาเข้าไปครับชาญเดชก็ต้องใช้ความหนุนแน่นนะครับบดบี้เข้าไปออกอาวุธเรื่อยครับคือหมายความว่าชวนให้แสงเทียนน้อยออกอาวุธตลอดหนักบอลไม่สนชนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังชนเข่าของแสงเทียนอยู่เดี๋ยวแสงเทียนก็ชนแกมากโดนแล้วตอนนี้แลกกันไปแลกกันมานี่แหละครับเข็นล้มไม่ล้มไม่ล้มตามลูกนี้สวยนะครับคือหันข้างให้ชาญเดชพยายามดันเข้าอีกแสงเทียนนี่ไม่กล้าพล้ำเท่าไหร่นะครับคุณสมบัติทำท่าจะแผ่วนะครับต้องใช้วิธีอู้ไว้บ้างนะตอนนี้นี่ก็แฟนมวยที่มาชมในวันนั้นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าแน่นขนาดไหนในวันที่4นะครับโอ้โหคนดูเนี่ยแน่นขนาดไปหมดแล้วก็ขึ้นอัน4ในราคาไปถึง5-1
มีแสงเทียนได้เปรียบครับเพราะว่าในยุคที่3มีแสงเทียนโต้ตลอดครับแล้วก็มีแยงมีแทงมีโต้มีแยงมีแทงจนทั้งชาญเดชนี่เข้าไม่ได้นะครับครับทำท่าจะเห็นว่าชนะเยอะนะครับก็ยกที่3นี่เห็นเลยคะแนนต้องให้แน่นอนเราดูยกกัน4กันต่อครับแล้วคุณสุมาศนะครับต้องดูแบบหนังชีวิตมวยเด็กอย่างชาญเดชไม่เกรงกลัวแสงเทียนนะครับครับนี่แหละครับหนึ่งเขาพยายามล็อกเล่นในอีกนี่นะครับตีสั้นๆนะครับกระตุกตีสั้นๆโดนบ่อยๆเข้าไปแล้วนี่แสงเทียนโดนอีกดอกนึงกระตุกไม่โดนอีกดอกนึงแล้ว2ดอกครับชาญเดชใช้ลูกความหนุ่มแน่นนะครับติดในตลอดครับตอนนี้เล่นวงในอย่างเดียวโอ้โหตอนนี้โหนแล้วนะครับตีกว่าแต่โหนสุดแทงอีกแล้วแสงเทียนพยายามล็อกนะครับแต่ว่าขึ้นช้าโดนอีกดอกนึงครับชาญเดชตีจุกตีจิกตีไปเรื่อยนะครับแสงเทียนตอนนี้จับแล้วเข็นไม่ลงเลยนะคุณยมินชาวตัวมวยหนุ่มชาเดชใจใหญ่นะครับเด้งแทงอีกโดนเท่าไรเท่ากันเฉยๆนะครับเดินไปอีกนี่จาก51ลื่นมาแล้วตื่นมาอีกแล้วครับแสงเทียนพยายามโต้ตลอดนะครับโดนเข่าอีกมาชาเดชนี่เหลือเกินหัวใจพลิกไม่ล้มแล้วนะครับครับตอนนี้เริ่มไม่ล้มแล้วแล้วก็ชาญเดชเริ่มตีเข่าเข้าเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นนะความขยันของแกนี่ครับเสียเหลี่ยมลูกนี้โดนไปดอกนึงชาญเดชพลิกมาโอ้โหแทงสั้นๆนะครับลูกนี้สวยแล้วโอ้โหทิ้งเข่าขวาอีกเข่านึงพยายามพลิกเหลี่ยมลงมาโอ้โหโดนอีกแล้วมาแสงเทียนโดนไป 4-5 เข่าครับก็ทำท่าจะอ่อนนะปลายยก4นี่แสงเทียนน้อยโดนเข่าไปเยอะลูกที่กุมการผู้ทองนี่ยังตีไม่ได้นะครับครับพุ่งไม่ได้แล้วหอกตอนนี้โดนพุ่งไปบ้างครับพอเน้นมาแล้วเข่าซ้ายของชาเดชนี่น่ากลัวเลยน่ากลัวตีโต้ตลอดนะครับนัวเนียอยู่เรื่อยประเภทชวนทะเลาะนะครับชวนวิวาทไม่เลิกเดี๋ยวนี้ตีเข่าซ้ายมาแสงเทียนนี่โดนเข่าไป 4-5 เข่ายังตีไม่ทันนะครับเดี๋ยวหมองูชักตายเพราะงูแล้วแต่ก็พยายามโต้เหมือนกันนะแสงเทียนน้อยไม่ยอมแพ้ง่ายๆในสภาพร่างกายตัวเองนะครับไม่เหมือนกับเด็กหนุ่มอย่างชาญเดชซึ่งกำลังดีวันดีคืนขึ้นมาตลอดกรรมการพันตรีชัยโอ้โหลูกนี้โดนไปหนึ่งข่าวแต่ยังไม่เป็นไรนะครับชาญเดชชวนทะเลาะอย่างเดียวสองทีนี้จะอ่อนเพราะข่าวซ้ายของชาญเดชสังเกตให้ดีนะครับครับตอนนี้หายใจกันสักนิดก่อนหลังจากชกกันมาพอสมควรแล้วเราก็ขึ้นอัน5นะครับอัตรานี่จากขึ้นอัน4นี่51ฮะตื่นมาเหลือราคานี่ขึ้นอัน5มายันข้างชาญเดชโอ้โหยกเดียวนะครับเร่งสปีดขึ้นมาเลยครับก็จริงดำนะฮะอย่างนี้แสดงว่าเสมอกันโอ้โหอัตราตอนนี้นะครับบนเวทีนี่แล้วก็แฟนมวยยืนกันทั้งสนามแล้วปั่นป่วนนะเป็นล็อกปั่นป่วนจาก51นะครับตื่นมาเลยดูสิว่ายกนี้จุ่มพิฆาตว่าแสงเทียนน้อยนี่จะแก้ได้หรือเปล่าครับลูกขยันนะสำคัญคุณสมิงสาวจะเห็นว่าชาญเดชนั้นได้เปรียบทางด้านลูกขยันซึ่งบางลูกต่างๆเหล่านี้ก็เป็นลูกที่เข้าตากรรมการนะกรรมการลุมพินีนั้นชอบขยันความขยันเป็นหลักขยันและความแข็งแรงด้วยนะครับถือว่าอาวุธมวยไทยในแสงเทียนน้อยไม่ยิ่งยนนะครับระดับซูเปอร์สตาร์ของศึกวันทรงชัยเพราะว่าชาญเดชนี่เป็นมวยเพิ่งขึ้นมานะครับพุ่งแรงเหลือเกินปะทะมาหมดเชอรี่ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เล็กด้วยมัดรีโมทเป็นมวยที่พละกำลังดีแล้วก็ใจนี่เกิน 100% นะครับคุณสมาร์ทใช่ฮะน้ำจิตน้ำใจนั้นไม่ต้องพูดถึงจะเห็นจากการชกวันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นแกไม่กลัวเลยนะครับแสงเทียนน้อยจะดังขนาดไหนเดินเข้าหาตลอดนะครับแล้วก็ติดนายปั้มไออยู่เรื่อยพยายามแลกในเนื้อเดียวเนื้อชวนทะเลาะวิวาทอยู่ตลอดในชาญเดชเพราะอยู่นอกไม่ได้แสงเทียนน้อยมีทั้งแข้งทั้งศอกแสงเทียนน้อยพยายามเล่นนอกนะครับชาญเดชเล่นในตลอดเดินบี้รีหมดยกสุดท้ายนะครับก็คารวะรุ่นพี่สักนิดนึงตามระเบียบครับมารยาทของวงการมวยแล้วก็โชคโค้ดยกนี่จับสลากนะครับเพราะว่าราคาอัตราความได้เปรียบสิทธิ์มันยันกันนะครับยันกันฮะแต่ว่ากรรมการบาบูชูไปทางด้านน้ำเงินก็ชูมือให้ชาญเดชซ้อมพานทะเลนะครับเข็นฝ่ายชนะคะแนนแสงเทียนน้อยสอรุ่นโบ๊ท